Hi guys, welcome to my channel again, and you are with me, Ole. Have you practiced English today? คุณได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วหรือยังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Ole นะครับวันนี้เราจะมาฝึกต่อเนื่องกันเกี่ยวกับ New Year Resolution นะครับหรือว่าปณิธานปีใหม่นั่นเองนะครับวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้ฝึกวิธีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับว่ามีวิธีการพูดอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกการจัดตารางนะครับหรือว่าจัดระเบียบตารางเวลาของตัวเองนะครับ get organized นะครับการจัดระเบียบนะครับการวางแผนนั่นเองนะครับในปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าเราแบบอยากจะวางแผนชีวิตดีๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเราจะมีวิธีการพูดอย่างไรได้บ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับประโยคแรกนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าปีนี้เนี่ยฉันจะบริหารเวลาให้ดีขึ้นนะครับเราจะพูดว่า I'll manage my time better this year ฉันจะบริหารเวลาให้ดีขึ้นในปีนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราอยากจะมีความตั้งใจนะครับที่จะแบบว่าเลิกผลัดวันประกันพรุ่งนะครับผลัดวันประกันพรุ่งนะครับเราจะพูดได้ว่า I'll stop procrastinating this year ฉันจะเลิกผลัดวันประกันพรุ่งละในปีนี้หรือเราสามารถจะพูดอีกอย่างนึงได้ว่า I'll stop putting things off this year ฉันจะเลิกผลัดวันประกันพรุ่งนะครับก็คือ procrastinating นะครับหรือว่า procrastinate นะครับแล้วก็ put off เนี่ยก็คือเป็นphrasal verb นะครับหรือว่ากริยาวลีสามารถเลือกที่จะใช้คำว่า procrastinate หรือว่า put off ก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าในปีนี้ฉันจะต้องเป็นคนที่ตรงเวลานะครับฉันจะต้องไม่มาสายในที่ประชุมฉันต้องตรงเวลาตลอดนะครับเราจะสามารถพูดได้ว่า I'll be more punctual this year punctual แปลว่าตรงต่อเวลานะครับดังนั้นเนี่ย I'll be more punctual this year ฉันจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป๊ะ this year นะครับในปีนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบร่างแผนการในแต่ละวันกิจวัตรประจำวันหรือว่า daily routine นะครับแล้วเราอยากที่จะยึดหรือว่าติดกับตารางเวลารูทีนของเราเนี่ยเราอาจจะบอกว่า I'll stick with my daily schedule this year ฉันจะยึดติดนะครับกับตารางเวลาประจำวันของฉันนะครับในปีนี้ประโยคสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเรามีความตั้งใจว่าเอ้ยเราก็ทำงานเนาะแล้วก็มีชีวิตของเราด้วยเราอยากที่จะมีความสมดุลในการใช้ชีวิตของเราและการทำงานนะครับเราจะพูดอย่างไรเราก็จะพูดได้ว่า I'll have a better work-life balance this year work-life balance ก็คือการปรับสมดุลนะครับหรือว่ามีความสมดุลระหว่างชีวิตประจำวันของเรากับชีวิตการทำงานนั่นเองนะครับปีนี้ฉันก็อยากจะแบบมีสมดุลในการใช้ชีวิตของฉันแล้วก็การทำงานของฉันนะครับแล้วนี่ก็คือ New Year Resolution อันดับที่2นะครับหรือว่าวิดีโอที่2ที่โอเล่ได้นำเสนอให้นะครับ Get Organized นะครับก็คือการบริหารจัดการเวลาของเราในปีนี้สามารถที่จะนำประโยคที่โอเล่ได้แชร์ไปนะครับไปใช้ได้เลยนะครับลองฝึกดูนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ Don't forget if you like this videoPlease click like or share or subscribe and I'll see you guys next time. พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับบาย